คู่ชิงคู่แชมป์กลับเข้าสู่ช่วงของ Stop Loss ค่ะตอนนี้เราจะมาเจาะลึกตลาดหุ้นกันนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้านี้ปรับตัวลดลงตามเซนติเมนต์เดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะเริ่มตั้งแต่ฝั่งของดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามาจนถึงภูมิภาคเอเชียในช่วงเช้านี้ที่ติดลบลงไปอย่างหนักนะคะบ้านเราก็ไม่น้อยหน้าค่ะติดลบลงไปในช่วงภาคเช้านี้นะคะถึง30กว่าจุดเลยทีเดียวนะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะจุดที่ลงไปต่ำสุดอยู่ที่ 1,325 จุดค่ะไปดูกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์แล้วก็ตลาดหุ้นนะคะไปที่ฟิวเจอร์กันก่อนค่ะพูดคุยกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับทีเฟกเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะเราต่อเนื่องมานะครับก็คือยังเป็นช็อตอยู่ตลอดนะฮะยังไม่มีสัญญาณหลอกนะครับค่ะเราช็อตมาตลอดนะฮะตั้งแต่เข้ารายการนะฮะยังไม่เคยลองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครถือช็อตที่รันเทนมาก็ยังถือช็อตได้ต่อไปนะฮะจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าตลาดจะมีสัญญาณลองนะครับก็แสดงว่ายังเป็นช็อตอยู่นะครับถ้าการคาดหมายนะฮะตามทฤษฎีก็คือมีทฤษฎีสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือเซตเนี่ยจะลงไม่ต่ำกว่า1,200แค่นั้นนะฮะซึ่งขนาดนี้จาการ์ตาก็ได้ลงไปแนวที่ของเรา1,200แล้วนะฮะหมายถึงว่าการเปรียบเทียบของตลาดที่มีหุ้นจดทะเบียนตลาดคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะค่ะวันจาการ์ตานี่ก็คือเขาแข็งกว่าเรานะฮะเขาขึ้นไปสูงกว่า1,650ของเรานะฮะค่ะแต่ตอนนี้จาการ์ตาที่ลงมาเนี่ยก็ลงมาที่ถึง1,200ของเราแล้วนะฮะค่ะนั้นเราก็คงจะไม่พ้นหลักเกณฑ์นี้นะฮะถ้าตลาดจะจบอ่ะพรุ่งนี้ลง100จุดเนี่ยก็จะอาจจะจบได้นะฮะแต่การจบของตลาดเนี่ยไม่ถือว่ามันลงไปแล้วมันจะต้องจบนะมันจะต้องมีการคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน6เดือนข้างหน้าก่อนว่าถ้าลงไปแล้วเนี่ยการขึ้นของหุ้นรอบนี้นะครับมีสิ่งที่จะดีขึ้นใน6เดือนข้างหน้าหรือ3เดือนข้างหน้านะครับอันนี้มันถึงจะลงไม่งั้นมันก็จะซึมลงไปเรื่อยๆนะครับค่ะการลงระดับ40จุดนี่ยังถือว่าซึมลงนะฮะไม่ได้ลงจริงนะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลยุทธ์สำหรับทีเฟกยังคงเป็นฝั่งขาช็อตได้เปรียบแล้วก็สามารถที่จะโฮเลทโปรฟิตรันสำหรับคนที่ถือสถานะช็อตมาก่อนหน้านี้นะคะสำหรับคนที่รอจังหวะของการช็อตเป็นลักษณะการเด้งช็อตนะคะถ้าพูดถึงคนที่รันเทนนะฮะหมายถึงว่าต้องการรันเทนก็คือต้องรอที่จะรีเวอร์เซลที่เป็นขาขึ้นนะครับต้องรอรีเวอร์เซลแล้วเป็นขาขึ้นนะครับแต่ตรงขาลงตรงเนี้ยคนถือช็อตมาเนี่ยถือได้แต่คนถ้าจะช็อตเพิ่มจำนวนมากๆเลยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังแล้วไม่ใช่ว่าจะมาช็อตเพิ่มแถวนี้เยอะๆมันไม่จะใช่แล้วนะฮะค่ะนะครับคนที่รันเทนมาก็จะได้ประโยชน์สูงนะครับส่วนคนที่จะช็อตแถวนี้ก็ช็อตด้วยจำนวนที่น้อยลงรอให้มันเด้งนิดนึง854ค่ะครับแล้วก็ค่อยช็อตไปถนนเนี้ยนะครับค่ะได้ค่ะยังเป็นช็อตอยู่นะฮะยังเป็นช็อตอยู่นะคะขอคำแนะนำมีเว้นอย่างเดียวว่าวันนี้ถ้าตลาดเกิดการลงถึงขนาดต้องหยุดการซื้อขายผมไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะฮะถึงหยุดการซื้อขายนะครับตรงนั้นน่าลองนะฮะค่ะได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชมประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราสำหรับประยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ในช่วงภาคเช้าวันนี้